วสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tricking the Series ครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับท่า Handstand นะครับหรือว่าท่า6สูงนั่นเองก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับก่อนที่จะไปฝึก Handstand หรือว่า6สูงนะครับผมอยากให้ทุกคนมีพื้นฐานของท่าวิดพื้นนะครับแล้วก็ Planking หรือว่าการออกกําลังกายพื้นฐานนะครับที่เกี่ยวกับแขนแล้วก็ขาครับเอาจริงๆคือต้องฝึกทั้งตัวนั่นแหละครับผมถ้าไม่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะทํา6สูงยากนะครับโอเคครับเมื่อเราฝึกท่าวิดพื้นหรือว่ามีการออกกําลังกายพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับถ้าเราจะทํา6สูงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราใช้ขาข้างไหนขึ้นนะครับก็อย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาเราทําลูเซอร์เนาะหรือว่าตีลังกาเนี่ยเราจะใช้ฝั่งซ้ายนะครับเป็นหลักนะครับดังนั้นผมจะใช้ขาซ้ายดีดขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยขาขวาถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่กล้าที่จะฝึกกับกาอากาศเลยนะครับให้ลองไปฝึกกับกำแพงดูก่อนนะครับการฝึกกับกำแพงนะครับตอนที่เราเอามือวางกับกำแพงนะครับให้เอามือวางนะครับห่างจากกำแพงประมาณ1ฟุตนะครับนับจากกำแพงนะครับมาจนถึงปลายนิ้วของเรานะครับประมาณฟุตหนึ่งนะครับว่าอาจจะใกล้นิดนึงก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีความบาลานซ์มากแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราดีดขาข้างที่ถนัดขึ้นอย่างผมถนัดขาซ้ายใช่ไหมครับก็ดีดขาซ้ายขึ้นไปนะครับแล้วก็ตามด้วยขาขวาพยายามอย่าเอาตูดนะครับไปแนบกับพื้นหรือว่าอย่าเอาหลังนะครับไปแนบกับกำแพงนะไม่ใช่พื้นอย่าเอาหลังไปแนบกับกำแพงนะครับแล้วก็อย่าเอาตูดไปแนบกับกำแพงนะครับใช้แค่ส้นเท้าก็พอนะครับแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นแหละครับค้างเอาไว้นะครับโดยประมาณโดยส่วนใหญ่ที่ผมฝึกกันนะครับประมาณ30วิขึ้นไปนะครับหรือไม่ก็20วิก็ได้นะครับสำหรับคนที่เริ่มฝึกใหม่ๆครับถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะไม่อยากจะให้เท้าไม่แตะกำแพงแล้วใช่ไหมครับก็ยกออกมาข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆยกอีกข้างหนึ่งออกมานะครับก็คือยกข้างเดียวนะครับแล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งตามมานะครับแตะแล้วก็ปล่อยพอเวลามันจะล้มใช่ไหมครับแล้วก็กลับไปแตะเหมือนเดิมนะครับโดยใช้แค่ส้นเท้าเท่านั้นนะแค่แตะเพื่อให้มันทรงตัวให้ได้นะครับไม่ใช่แตะเพื่อแบบเราจะใช้มันเป็นที่ค้ำเลยไม่ใช่นะครับก็คือแบบใช้แค่ทรงตัวเท่านั้นครับแตะปล่อยแตะปล่อยนะครับการทำ6สูงกับกำแพงนะครับมันจะเหนื่อยกว่าการทำ6สูงข้างนอกแบบที่ไม่ได้แตะกำแพงนะครับมันจะแบบเลือดมันจะลงหัวเยอะกว่าเพราะว่าร่างกายเรามันไม่ได้เกร็งมากพอนะครับก็คือเหมือนเราเกร็งนะครับแต่ว่าบางส่วนในร่างกายของเรามันไม่เกร็งอย่างเช่นพวกเอวนะครับแล้วก็พวกหลังอะไรพวกนี้ครับพอมันไม่ได้เกร็งเนี่ยมันจะทำให้เลือดลงหัวเราเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เราปวดหัวนะครับคือการฝึก6สูงครั้งแรกนะครับคือมันจะปวดหัวแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงครับคือทุกคนฝึกแรกๆเนี่ยมันจะมีอาการไมเกรนครับปวดตั้งแต่เบ้าตาปวดตั้งแต่ท้ายทอยตรงนี้ครับคือปวดไปทั้งหัวนะครับจากฝั่งไหนหรือว่าอาจจะทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอันนี้ก็คือขอเตือนไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นผลข้างเคียงของการฝึกนะฮะถ้ามันเจ็บหรือมันปวดนะครับก็พยายามนวดตรงนี้แถวๆท้ายทอยตรงนี้นะฮะมันก็จะช่วยได้โอเคครับหลังจากที่ฝึกตรงนั้นจนเราเริ่มชินแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มรู้สึกว่าแตะออกจากกำแพงเนี่ยมันห่างได้ประมาณ5วิ3วินะครับหรือ10วินะครับถ้าเราทำได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยลองเอามาทำจากข้างนอกดูโดยที่ไม่มีกำแพงนะครับก็คือทำสดๆต้นสดไปเลยนะครับก็คือเริ่มเหมือนกับตอนที่เราฝึกกับกำแพงเลยครับคือเริ่มเหมือนกันเลยแล้วก็ดีตัวขึ้นนะครับพยายามอย่าให้หลังมันแอนแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นมันจะโน้มไปด้านหน้ามากเกินไปแล้วจะทําให้ล้มนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันควบคุมไม่ได้ในช่วงแรกใช่ไหมฮะแล้วมันจะล้มไปด้านหน้าอย่างที่บอกครับคือถ้ามันแอนไปเกินเนี่ยมันจะล้มใช่ไหมมันก็จะมีวิธีแก้อยู่ครับก็คือให้เราบิดตัวนะครับบิดตัวแบบนี้นะครับคือแบบเพื่อให้เวลาเราตกลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มแบบล้มเป็นสะพานโค้งอ่ะคือถ้ามันล้มเป็นสะพานโค้งเนี่ยเวลาเราทําบนพื้นซีเมนต์แข็งๆใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ใส่รองเท้าหรือว่าไม่ได้เซฟมีเซฟตี้อะไรเนี่ยมันก็จะเจ็บส้นนะครับดังนั้นก็วิธีลงนะครับถ้าสมมติว่ามันโน้มไปข้างหน้ามากเกินไปเราก็บิดตัวนะครับเพื่อให้มันลงแบบลงด้านหน้านะโดยการใช้ด้านหน้าลงแทนจะเป็นด้านหลังนะครับหลังจากที่เราขึ้นไปตั้ง6สูงได้แล้วครับมันจะมีบาลานซ์ของมันอยู่นะครับมันจะมีบาลานซ์ของมันอยู่ซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าของแต่ละคนมันอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดบาลานซ์ที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเติบโตมาโดยที่ร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันนะครับเราต้องหาจุดสมดุลของตรงนั้นเองนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์ตัวเองให้มันตั้งอยู่อย่างนี้ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ควรจะจําเอาไว้ให้ดีนะครับก็คือเราต้องเกร็งหน้าท้องแล้วก็ส่วนตัวทั้งหมดนะครับถ้าสมมติว่ามันโน้มไปด้านหน้าใช่ไหมครับโน้มแบบหลังแอนอย่างเงี้ยให้เราดึงหน้าท้องกลับมาครับเกร็งหน้าท้องเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับเพื่อดึงกลับมาอย่าเกร็งเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโน้มไปด้านหลังกลับมาอีกถ้าสมมติว่ามันโน้มมาด้านหลังให้เราเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังพยายามบาลานซ์ตัวเองครับแล้วก็อย่ากลั้นหายใจนะครับอย่ากลั้นหายใจห้ามกลั้นหายใจเด็ดขาดคือเกร็งหน้าท้องเกร็งทุกอย่างในร่างกายนะครับเพื่อให้มันมีสมดุลนะครับเพื่อให้เกิดบาลานซ์แต่ว่าห้ามกลั้นหายใจนะครับเกร็งในขณะที่หายใจไปด้วยนะครับมันต้องฝึกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าแบบทำไปทำมาแล้วมันหน้ามืดนะฮะมันจะแบบโดย
เวียนหัวนะฮะคือถ้าทำจนถึงขั้นที่เรารู้สึกว่าเราทำประมาณ10วิ20วิอย่างเงี้ยทำไปแล้วเราไม่รู้สึกว่าเลือดมันลงหัวเลยรู้สึกชิวๆมากแปลว่าเราเริ่มชำนาญละอันนั้นคือแบบเริ่มเทิร์นโปรแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างนึงครับถ้าสมมติว่าตอนที่เราตั้งอยู่บนพื้นใช่ไหมครับถ้าเราโน้มตัวไปด้านหน้าใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราโน้มตัวไปด้านหน้ามากเกินไปแล้วหลังมันแอนเนี่ยเราอยากจะดึงมันกลับมาแต่ว่าแขนเรามันไม่ไหวคือหน้าท้องไหวนะหน้าท้องเราดึงไหวแต่แขนมันไม่ไหวให้จิกพื้นเอาไว้ฮะจิกพื้นอย่างนี้แบบดูในภาพมาแล้วครับคือจิกพื้นเอาไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆดันตัวเองกลับมาพร้อมกับเกรงหน้าท้องด้วยนะครับแล้วก็เกรงหน้าขาไปด้วยแต่ว่าอย่าเกรงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะล้มกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับพยายามเกรงเพื่อบาลานซ์สมดุลของตัวเองให้ได้นะครับพอเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยเราจะเริ่มรู้สมดุลของตัวเองละแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงประมาณ7วันนะครับเพื่อที่จะอยู่ได้ประมาณแค่3วินะครับแต่ว่าผมเดินได้ประมาณ 7-8-9 นะครับแล้วใช้เวลาประมาณเดือนนึงเพื่อให้เดินได้รอบสนามคือตอนนั้นโดนบังคับนะตอนที่ฝึกบีบอยใหม่ๆถ้าต้องฝึกคือถ้าใครทำไม่ได้มันก็จะยากมันจะฝึกบีบอยยากนะครับทุกคนก็เลยถูกสั่งให้ฝึกหนักมากนะครับก็คือให้เดินรอบหอประชุมเนี่ยอย่างน้อย10รอบคือพักได้นะครับคือครึ่งวันเนี่ยคือทำแค่อยู่แค่นั้นนะครับเดิน6สูงพักได้นะครับแต่ห้ามพักเกิน3วิก็คือเดินรอบหอประชุมนะครับถ้าตีเป็นเมตรก็น่าจะประมาณรอบนึงก็ประมาณ50เมตรนะครับรอบนึงโดยรวมนะก็10โอ้เยอะอยู่นะเกือบครึ่งกิโลนะประมาณครึ่งกิโลครับผมก็คือทำอยู่ทั้งวันครับไม่ใช่แบบทำรอบเดียวจบนะก็คือทำประมาณรอบนึงเสร็จแล้วกลับมาฝึกท่าอื่นต่อครับพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วหรือว่าเริ่มไม่ไหวแล้วก็กลับไปวอร์มต่อแล้วก็คือมันทำอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยประมาณ 6-7 ชั่วโมงต่อวันครับเวลาพวกเราฝึกนะฮะถ้าสมมติว่าเป็นวันว่างนะคือฝึกหนักมากนะครับแต่ว่าใครที่มาฝึกใหม่ไม่จำเป็นต้องมาฝึกหนักแบบผมนะคืออันนี้คือแค่ไกด์เป็นแนวทางเฉยๆเอามาบอกเฉยๆว่าคือเคยฝึกมายังไงนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะลองก็ได้นะครับครึ่งกิโลนะฮะต่อวันก็ลองดูได้ครับไม่เป็นไรถ้าอยากลองนะโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วนะครับกับ6สูงอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องการอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายมากที่สุดคือมันยิ่งพูดมันจะยิ่งให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายไงถ้ามันไม่พูดเลยแล้วก็มาบอกให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันจะงงไงว่ามันควรทำอย่างนั้นจริงๆไหมแล้วว่าทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมนั่นแหละครับก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบายHave a good day people ใช่ป่ะ